Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุกสนับสนุนโดย HP PageWide Multifunction Printer ปรินเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี PageWide ที่ช่วยประหยัดไฟลงกว่าครึ่งฉลาดทันสมัยใช้งานง่ายและช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีเมื่อเราจัดพอร์ตเตรียมรับมือวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเกิดวิกฤตแล้วหลังจากนั้นเราจะปรับพอร์ตอย่างไรต่อไปดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากในการลงทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ค่อนข้างผันผวนเพราะว่าจากตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็เราก็จะปวดหัวกับเรื่องสงครามการค้าถูกไหมครับทีนี้พอเรื่องสงครามการค้าเสร็จมันก็ส่งผลต่อเรื่องของค่าเงินบาทพอค่าเงินบาทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นในเรื่องปลายปีต้นปีมาอีกถูกไหมครับแล้วพอหลังจากเรื่องฝุ่นเนี่ยก็มาต่อเรื่องของไวรัสนะครับซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากไวรัสต่อเนี่ยเราจะเจอเรื่องอะไรกันต่อหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยทั้งหมดพวกนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่กระทบต่อการลงทุนของเราทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดถามผมว่ามันเป็นวิกฤตหรือยังครับผมแค่มองว่ามันเป็นอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ติดต่อกันนะครับที่มันทำให้เหมือนกับตลาดหุ้นมันค่อนข้างขึ้นลงแรงนะครับแต่ว่าวิกฤตผมก็เท่าที่ผมมองเนี่ยก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าวิกฤตที่เราจะเจอเนี่ยมันน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของ NPL นะครับช่วงที่เราเห็นได้เนี่ยงบของแบงค์หลายๆตัวประกาศออกมาแล้วช่วงที่ผ่านมากลุ่มแบงค์ของเราเนี่ยปรับตัวลดลงก็เพราะว่ามีการประมาณการเรื่องของ NPL เนี่ยครับที่สูงขึ้นเลยทำให้ธนาคารเนี่ยต้องตั้งสำรองเยอะขึ้นเมื่อตั้งสำรองเยอะขึ้นนะครับแน่นอนว่าเงินก็เอาไปปล่อยกู้ได้น้อยลงโดยหลักการปฏิบัตินะครับมันก็กำไรในอนาคตเนี่ยก็จะเติบโตได้ช้าลงนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการจัดพอร์ตเรื่องของการต้อนรับวิกฤตอะไรพวกนี้ครับผมก็ได้มีพูดไปในหลายๆ EP แล้วทีนี้ก็ได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับเราก็รู้แล้วแหละครับว่าในช่วงระหว่างนี้ครับเราควรจะปรับตัวลดตราสารทุนลงนิดหน่อยนะครับเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เป็นคำตอบแล้วว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเพราะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับไม่เพิ่มขึ้นเลยบางอันกลับลดลงด้วยซ้ำแล้วบางอันเพิ่มก็เพิ่มนิดเดียวครับแต่ว่าอินเด็กซ์เนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหรือว่าราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าผลตอบแทนต่อการลงทุนนะครับมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆผมก็เลยมองว่าเมื่อระดับความเสี่ยงสูงขนาดนี้และระดับผลตอบแทนที่ลดลงอะครับมันเลยไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันนะครับรวมถึงตราสารหนี้ด้วยว่าถ้าเกิดเราจะถือตราสารหนี้ณตอนนี้นะครับก็พยายามเลือกถือที่ความเสี่ยงต่ำๆพวกจังบอลไฮยิลด์บอลพวกนี้ครับผมอาจจะแนะนำว่าให้ห่างๆซะหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็จะแนะนำไว้ในพอดแคสต์นึงด้วยว่าให้ย้ายบางส่วนมาอยู่ที่ทองคำนะครับอาจจะเพิ่มหน่อยเมื่อก่อนอาจจะ 5-10% ถูกไหมครับผมแนะนำว่าอาจจะเป็น 20-30%นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีวิวเรื่องทองคำที่ดีกว่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่หลายๆท่านเลยนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมให้ลงทุนทองคำเนี่ยครับไม่ได้เป็นการเก็งกำไรหรือว่าอะไรในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการเพื่อบริหารความเสี่ยงมากกว่าว่าในกรณีที่สินทรัพย์ในการลงทุนอื่นๆเรามีเงิน100บาทนะครับเราถือทองคำอยู่30บาทแล้วเราถือสินทรัพย์อื่นอยู่70สมมุติว่าไอ้70ที่เราลงทุนเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้เป็นอะไรพวกนี้ครับมันขาดทุนมันลดลงมาเหลือ10หรือ20สมมุตินะครับมันขาดทุนเยอะมากเหมือนวิกฤตต่างๆวิกฤตล่าสุดก็ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในรอบโลกก็คือ2008 2009หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ถูกไหมครับอันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นลงแรง 80% อย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเกิด70บาทที่เราลงทุนในสินทรัพย์อื่นมันอาจจะเหลือ20บาทแต่ทองคำที่เราลงทุนด้วย30อะครับมันโตขึ้นทดแทนกันดังนั้นเงิน100นะครับเราอาจจะขาดทุนไม่มากหรือว่าถ้าเกิดจะกำไรก็อาจจะกำไรนิดหน่อยในเงิน100นะครับนี่คือมุมมองของผมมากกว่าว่าในเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยเราต้องรักษาสินทรัพย์ให้เราอยู่ในมาตรฐานเดิมนะครับพอเกิดวิกฤตปุ๊บแน่นอนครับสินทรัพย์เมื่อราคาลงครับเราจะได้ขายทองคำขายสินทรัพย์อื่นๆแล้วไปซื้อของที่ราคาถูกได้เพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับมันเกิดแพนิคเซลทุกคนก็คิดว่าอ่ะเกิดแพนิคเซลปุ๊บของถูกปุ๊บเราก็เอาเงินไปซื้อสิง่ายจะตายนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับมันเงินมันไม่ได้หาง่ายแบบนั้นรายได้ที่เราเคยมีอาจจะไม่มีสินทรัพย์ที่เราเคยมีราคาก็ลดลงเช่นกันดังนั้นถ้าเกิดเราขายแล้วไปซื้อครับมันแทบไม่แตกต่างกันแต่ว่าการที่เราบริหารพอร์ตให้มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง100เท่าเดิมครับเราจะได้มีเงิน100ไปซื้อของถูกได้นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะลืมคิดไปว่าในช่วงที่เกิดวิกฤต
ตัวเราก็วิกฤตด้วยมันก็จะไม่มีเงินไปลงทุนไม่มีเงินซื้ออะไรเงี้ยครับยิ่งกู้เงินมาซื้อช่วงนั้นดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูงครับเพราะว่าในช่วงที่ความเสี่ยงสูงๆเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยดอกเราได้สูงอยู่แล้วนอกจากว่าทุกอย่างพอเข้าที่เข้าทางปุ๊บเริ่มมีการช่วยเหลือปุ๊บครับก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับปกติซึ่งใช้เวลาประมาณนึงครับไม่ใช่ได้ทันทีเดี๋ยวนั้นแล้วพอดอกเบี้ยกลับมาอยู่ในเวลาปกติครับราคาข้าวของหรือสินทรัพย์ลงทุนมันก็ปรับขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราเกิดวิกฤตแล้วครับคำถามต่อมาเมื่อเราวางแผนพอร์ตรอรับวิกฤตเสร็จใช่ไหมครับเมื่อเราเกิดวิกฤตเสร็จปุ๊บเราควรทำอย่างไรต่อแน่นอนครับว่าอย่างเช่นสินทรัพย์อย่างทองคำที่เราถือไว้เพื่อบริหารความเสี่ยงเราก็อาจจะขายสินทรัพย์ที่เป็นทองคำออกครับดูในเรื่องของการเล่น asset play ให้ออกว่าสินทรัพย์นึงราคาลงสินทรัพย์นึงราคาขึ้นเราควรขายสินทรัพย์ที่ราคาสูงไปซื้อสินทรัพย์ราคาต่ำเพื่อทำให้เกิดไซเคิลในการทำ asset play นะครับเมื่อเราขายทองคำเสร็จปุ๊บเซซว่าเราได้เงินมา100 บาทอยู่เท่าเดิมนะครับด้วยตัวโมเดลมันแล้วเราก็เอาเงิน100 บาทตรงนี้แหละครับไปซื้อหุ้นเนี่ยแหละครับหุ้นเนี่ยครับยังเป็นแอสเซทยังเป็นสินทรัพย์ที่ผมมองว่าน่าซื้อน่าใช้ในการลงทุนอยู่ดีเพราะว่ามันมีให้เราเลือกเยอะครับอย่างตลาดหุ้นไทยก็มี700-800ตัวถูกไหมครับแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องครับเปิดบัญชีเปิดสตรีมมิ่งมาแล้วก็ซื้อขายหุ้นได้เลยแค่เราใส่เงินเข้าไปถูกไหมครับซึ่งผมก็ยังมองว่าหุ้นเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าสำหรับมือใหม่หน่อยเนี่ยอาจจะลองเลือกหุ้นในกลุ่มเซ็ต50ที่เป็นหุ้นตัวใหญ่นิดนึงอะครับแล้วก็มองหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่แล้วมีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคตส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบหุ้นธนาคารนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยคือมันวิเคราะห์ยากนะครับเป็นที่ใครๆรู้กันแต่ว่าผมชอบหุ้นกลุ่มธนาคารอย่างนึงคือมันเป็นตัวสะท้อนสภาพของเศรษฐกิจได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆครับเพราะว่าทุกบริษัทก็ตามทุกกลุ่มหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าเงินเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นเส้นเลือดใหญ่ของตัวบริษัทอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือก็ใช้เงินกู้ในการทำให้บริษัทโตมานั่นแหละครับเมื่อเงินกู้วิ่งได้ดีครับหุ้นธนาคารปล่อยกู้ได้ดีมีมาร์จิ้นที่เยอะกำไรบริษัทของธนาคารก็จะเยอะครับแต่ว่าเมื่อเกิด NPL ไหลกลับเข้ามาที่ธนาคารครับเก็บเงินกู้ไม่ได้ดอกเบี้ยเก็บได้น้อยลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำไรบริษัทของธนาคารลดแน่นอนแถมที่ตั้งสำรองก็ต้องเสียไปดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตครับหุ้นธนาคารไปก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่นอนครับเราจะเห็นแนวโน้มได้จากหุ้นธนาคารเลยอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าหุ้นธนาคารหลายๆตัวประกาศงบออกมานะครับมี NPL เพิ่มที่สูงขึ้นต้องตั้งสำรองเยอะขึ้นแนวโน้มกำไรเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดมันก็จะทำให้เมื่อเราตั้งสำรองสูงขึ้นมันก็แน่นอนครับว่าเอาเงินไปปล่อยกู้ไปทำอะไรได้น้อยลงเมื่อเอาไปทำอะไรได้น้อยลงนะครับกำไรมันก็จะลดลงอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับคนที่แบบลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้ว เวลาเกิดวิกฤตเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆสินทรัพย์ที่ลดลงมันลดลงทั่วโลกนะครับแล้ว opportunity ที่ผมมองจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองศึกษาหุ้นตัวที่เป็นหุ้นต่างประเทศด้วยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นของอเมริกานะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองย้อนไปเมื่อแบบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับปี 2008-2009 นะครับจริงๆช่วงนั้นมีหลายตัวที่น่าซื้อมากๆนะครับอย่างหุ้นอเมริกาเนี่ยมีอยู่ 4,000 กว่าตัวเทียบกับไทยมี 700-800 ตัวก็มากกว่า5เท่าแถมมูลค่าของตลาดอเมริกานะครับเทียบตลาดเอาตลาดหุ้นทั่วโลกมาอยู่เป็นวงกลมเนี่ยประมาณ 40% กว่านะครับเป็นตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าไม่ถึง 1% นะครับแค่บริษัท Apple ที่เราใช้อยู่ iPhone อยู่ทุกวันนี้ครับก็มีมูลค่าใหญ่กว่าตลาดไทยแล้วทั้งตลาดนะครับรวม AOT รวมปตททุกอย่าง Apple ใหญ่กว่านะครับทีนี้เนี่ยอย่างเช่นที่ผมมองว่าตัวหุ้นอเมริกามีทางเลือกที่มากกว่าเพราะอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้ว่า iPhone ขายดีเรารู้ว่าเครื่อง Macintosh ขายดีเครื่อง Mac ขายดีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นเจ้าของใน iPhone เจ้าของบริษัท Apple เนี่ยถ้าใช้หุ้นไทยอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับเพราะอย่างมากที่เราซื้อได้ก็คือหุ้นคอมเซเว่นถูกไหมครับเป็นตัวแทนจับจำหน่ายของ Apple เฉยๆก็เป็นกำไรอีกต่อนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อหุ้นอเมริกาครับเราสามารถไปเลือกซื้อหุ้น AAPL หรือว่า Apple ได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นดิสทริบิวเตอร์โมเดลในการทำกำไรหรือโมเดลในการวิเคราะห์ครับมันจะแตกต่างกันจากคอมเซเว่นนะครับหรือว่าจะเป็นของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเท่าที่ผมดูในไทยเนี่ยมันยังไม่มีหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์จากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซแบบตรงๆเลยนะครับShopee Lazada ก็ไม่มีครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นอเมริกันเนี่ยก็มี Amazon เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วถูกไหมครับว่า e-commerce โต Amazon ก็โตนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือเครื่องมือในการลงทุนนะครับมันผมใช้คำว่ามันมากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าของประเทศไทยอยู่พอสมควรเลย
นะครับเพราะว่าอย่างตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีทางเลือกในการลงทุนให้เราเยอะครับสิ่งที่ผมชอบใช้มากที่สุดก็คือ ETF ETF เนี่ยครับก็เป็น passive fund ตัวหนึ่งที่มันต่างจากกองทุน Set 50ที่เราซื้อกันนะครับตรงที่มันจะเป็นราคาแบบ real time เหมือนกองอสังหาเหมือนกองลีดเนี่ยครับที่มันอยู่ในตลาดหุ้นเลยแล้วขึ้นลงตามอินเด็กซ์นั้นๆแบบ real time ที่สำคัญคือมันมีอินเด็กซ์ทั่วโลกให้เราเลือกซื้อครับตลาดหุ้นบราซิลตลาดหุ้นอินเดียตลาดหุ้นอเมริกามีแน่นอนหุ้นไทยก็มีครับหุ้นเอเชีย XJ Japan ยุโรปไม่รวมอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับที่สำคัญคือมันมี ETF ให้เลือกหลากหลาย leverage ด้วยนะครับอย่างเช่นเราเลือกแบบ ETF Set 50คูณ1ก็คือเซตขึ้น1 ETF ตัวนี้ก็ขึ้น1เซตขึ้น2 ETF ก็ขึ้น2นะครับแต่มันมีคูณ2คูณ3ด้วยนะครับอย่างเช่นเซตขึ้น1กอง ETF นี้บวก3อย่างเงี้ยครับมันมีเลเวอเรจให้เราเลือกใช้เลือกลงทุนมันสามารถทำกลยุทธ์ได้มากกว่านะครับและรวมถึงแน่นอนครับ ETF ที่นู่นนะครับมันมีแทงตรงกันข้ามด้วยนะครับอย่างเช่นเราแทงว่าตลาดเซตจะลงนะครับเรารู้ว่าเซตจะลงเราก็สามารถซื้อช็อตเซต50 ETF ได้ก็คือถ้าเซต50ลง 1% นะครับเราได้กำไร 1% เป็นการสวนทางกันอย่างเงี้ยครับมันสามารถเล่นทำกลยุทธ์แล้วก็บริหารความเสี่ยงได้ดีมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบของหุ้นอเมริกามากๆเลยครับก็คือเรื่องของevent analysisevent analysis เนี่ยครับคือถ้าเกิดให้มองก็คือนี่อ่านข่าวนี่แหละครับข่าวสงครามการค้าข่าวเรื่องของอาลีบาบาทำนู่นทำนั่นทำนี่ข่าวเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยครับหุ้นของตลาดอเมริกาเนี่ยเท่าที่ผมแท็กมาสักระยะหนึ่งนะครับมันค่อนข้างส่งผลกระทบที่ตรงและชัดเจนมากกว่าตลาดหุ้นไทยเพราะว่าอย่างเช่นพอเกิดสงครามการค้าปุ๊บเราก็ต้องมาตีเป็นค่าเงินส่งออกนั่นแล้วมันกระทบกันหลายทอดเวลาวิเคราะห์ถูกไหมครับแล้วมันตีคำตัวเลขได้ยากแต่ว่าอย่างบริษัทอเมริกาเนี่ยครับกระทบตรงๆเลยส่งออกได้น้อยลงพูดส่งออกโดนตรงๆไม่ต้องมาผ่านค่าเงินไม่ต้องผ่านอะไรกันนะครับมันสามารถเล่นอีเวนต์ได้ง่ายมีการเลือกตั้งมีการ Brexit อะไรต่างๆกับผู้อเมริกาโดนก่อนเนี่ยครับเลยเป็นที่ผมค่อนข้างชอบเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายการลงทุนไปแบบฝั่งหุ้นอเมริกามากๆคือการกระจายพอร์ตไปที่หุ้นอเมริกาไม่ได้หมายความว่าซื้อแค่หุ้นอเมริกานะครับ อย่างหุ้นเทคโนโลยีบางตัวครับเขาก็เลือกมาจดทะเบียนที่ตลาดอเมริกานะครับมันไม่ได้เพราะว่าตลาดอเมริกามันมีตลาดดัชนีที่ชื่อว่า Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่ใหญ่หลายตัวก็อยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าหุ้นเทคโนโลยีครับมันเป็นอนาคตของโลกซึ่งเมื่อทึ่งเทคโนโลยีเป็นอนาคตของโลกครับตลาดหุ้นไทยแทบใช้เขาไม่มีหุ้นเทคให้เราเลือกซื้อเลยก็ได้ครับถ้าเราจะซื้อเราต้องซื้อผ่านกองทุนรวมเทคซึ่งมันเขาก็ไปซื้อหุ้นในอเมริกาทีนึงซึ่งมันเสียค่าธรรมเนียม2รอบอะครับถ้าเกิดเราอยากลงทุนยาวๆเป็นนักลงทุนนะครับผมว่าการเปิดพอร์ตหุ้นอเมริกาก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียกครับว่ามันใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะมีเรื่องของค่าเงินที่เราต้องระวังมีเรื่องของภาษีที่เราต้องศึกษาซึ่งแน่นอนครับว่าเราออกไปตลาดอเมริกาไปตลาดต่างประเทศนะครับมันมีโอกาสที่มากกว่าแต่มันก็มีความเสี่ยงที่เยอะกว่าซึ่งตรงนั้นก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมครับยิ่งศึกษามากขึ้นเท่าไหร่มีความรู้เรื่องของการลงทุนมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นลงทุนเลยนะครับผมก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นจากตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าหลักในการเล่นหุ้นหลักในการวิเคราะห์หุ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วทฤษฎีแล้วก็เอามาจากตลาดอเมริกานั่นแหละครับไม่ได้แตกต่างกันเลยวิเคราะห์พื้นฐานแบบไหนตลาดอเมริกาวิเคราะห์แบบนั้นครับแต่ว่า assumption ของหรือว่าสมมติฐานของตัวเลขนะครับอาจจะไม่เหมือนกันPE ratio ของไทยอาจจะอยู่ที่14ถึง16เป็นมาตรฐานถูกไหมครับแต่ว่า PE ratio ของ S&P 500อาจจะอยู่21ถึง25เนี่ยครับแสดงว่าหุ้นตลาดอเมริกามันแพงกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับซึ่งมันก็เป็นตัวเลขของเป็นธรรมชาติของตลาดนะครับซึ่งเราต้องศึกษา assumption ของตลาดเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าหลักในการดูกราฟหลักในการดูพื้นฐานนะครับเหมือนกันเด้เลยก๊อปปี้กันมาเลยนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูครับถ้าลงทุนตลาดหุ้นไทยได้แล้วแล้วรู้สึกว่าเพียงพอแล้วก็ตลาดหุ้นไทยรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์อยากจะซื้อหุ้นบางตัวเรารู้สึกว่าเราชอบหุ้นเทคโนโลยีบางตัวหุ้น LINE หุ้น Google หุ้น Amazon อะไรอย่างเงี้ยครับหุ้น Tesla ที่เป็นหุ้นอนาคตแบบนี้ครับมันสามารถซื้อได้ที่ตลาดหุ้นอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเปิดพอร์ตหุ้นโดยตรงหรือว่าไม่ศึกษาเลยครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือซื้อผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมเนี่ยเขาก็มีนโยบายอยู่แล้วครับว่าเขาคงไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอย่างมากเดี๋ยวนี้ผมเห็นก็คือ 10% ของพอร์ตกองทุนรวมก็ถือว่าเยอะมากแล้วดังนั้นมันก็ถือว่าไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราวิเคราะห์สิ่งที่เราทำการบ้านมาสักทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองทำการบ้านเพิ่มเติมดูครับความรู้คู่การลงทุนนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีที่สุดนะครับ